ความเดิมในตอนที่แล้วหลังจากที่เจฟกับเอมี่ครับทำการวางแผนร่วมกับกลุ่มเวหาพวกเขาได้ทำการวางระเบิดสวนสัตว์จนกระทั่งสามารถเข้าไปช่วยเหล่าไฮบริดได้ส่วนทางด้านของนายพลเอ็ดบอร์ดเขาพยายามโน้มน้าวให้3ผู้ยิ่งใหญ่ร่วมมือกับเขาที่จะสร้างเอวากินขึ้นมาจนกระทั่งเฮเลนก็ทำการฆ่าดัสและวัดกิ้งไปส่วนทางด้านของดร.สิงห์หลังจากที่เขาหมกมุ่นกับการหาทางรักษาโรคราณีก็หนีเข้าไปตอนนี้พวกไฮบริดกำลังมุ่งหน้าไปยังเยลโลว์สโตนถึงแม้ว่าเอมี่จะติดเชื้อไวรัสไปแล้วสวัสดีครับวันนี้ทุกคนจะได้ฟังสรุปเนื้อเรื่องภาพยนตร์ซีรีส์จากทาง Netflix อย่าง Sweet Tooth ซีซั่นที่2ใน EP ที่7และ8กันแล้วนะครับถ้าทุกคนชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินด้วยนะครับและภาพพร้อมกันแล้วไปรับชมกันได้เลยครับภาพเหตุการณ์ในอดีตระหว่างที่เบอร์ดี้ทำการทดลองกับไข่ไก่อยู่นั้นจู่ๆเธอก็พบว่ามันมีไข่ไก่ฟองหนึ่งผิดปกติไข่ใบนั้นมันมีการเต้นของหัวใจดังขึ้นสิ่งนี้ก็ทำให้เบอร์ดี้เกิดความสงสัยมากมายและสิ่งเดียวกันนั้นเองมันกำลังจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเธอไปตลอดกาลหลังจากเหตุการณ์แพร่ระบาดเบอร์ดี้ครับจึงขอให้ริชาร์ดพาตัวกัสไปยังที่ปลอดภัยภาพตัดมาในตอนนี้พวกเขากำลังมุ่งหน้าไปยังเยลโลว์สโตนสถานที่ที่เป็นความหวังเดียวของพวกเขาและในระหว่างนั้นเองรถบัสของพวกเขาก็ถูกขวางทางเอาไว้ทางถูกปิดเอาไว้ครับตอนนี้พวกเขาไปต่อไม่ได้อีกแล้วในขณะเดียวกันนั้นเองจู่ๆรถถังและเสียงมอเตอร์ไซค์ของพวกกองทัพสัตว์ก็มุ่งหน้ามาทางพวกเขาตอนนี้เบกกี้ได้พาเพื่อนๆของเธอมาช่วยเหล่าไฮบริดแล้วก่อนที่รถถังจะยิงเคลียร์ทางให้กับพวกเขาและคนที่ขับรถถังมานั้นก็คือบ็อบบี้ครับทุกคนดีใจอย่างมากครับที่ตอนนี้บ็อบบี้ได้กลับมาแล้วในตอนนั้นเองเบกกี้ก็ขอแยกทางกับกองทัพสัตว์โดยที่ไทเกอร์จะดูแลกองทัพและช่วยฆ่าพวกลัสเมนเพื่อที่จะทวงคืนสวนสัตว์ให้กลับมาเบกกี้จึงร่วมเดินทางไปกับพวกไฮบริดเพื่อมุ่งหน้าไปยังเยลโลว์สโตนภาพได้ตัดมาในเหตุการณ์อดีตอีกครั้งระหว่างที่เก็บของอยู่นั้นเบอร์ดี้ก็พบเข้ากับสมุดบันทึกของริชาร์ดก่อนที่เธอจะถูกคนของจินเลียนจับตัวไปหลังจากที่เบกกี้ร่วมเดินทางไปกับพวกกัสเบกกี้บอกกับกัสไปว่าเธอได้คุยกับเบอร์ดี้พร้อมกับมอบเทปให้กับกัสตามที่เบอร์ดี้ได้บอกเอาไว้และในตอนนั้นเองเบกกี้ก็พบเข้ากับเวนดี้น้องสาวแท้ๆของเธอที่พัดพากกันมานานแต่ถ้าว่าเธอก็ไม่ได้บอกครับหลังจากที่ขับรถมานานเจฟเฮิร์ตก็บอกว่าตอนนี้จะต้องพักรถให้กับพวกเด็กๆลงไปทำธุระส่วนตัวเด็กๆจึงรีบวิ่งไปเล่นเครื่องเล่นก่อนที่เจฟจะรู้ความจริงว่าตอนนี้เอมี่ติดเชื้อไวรัสไปแล้วเธอเอานิ้วก้อยให้กับเจฟได้ดูเธอไม่รู้ด้วยซ้ำว่าติดมาตอนไหนเจฟก็บอกว่าแอดบอร์ดมียาต้านไวรัสเราวิทยุให้กองทัพสัตว์เอามาให้ก็ได้เอมี่จึงบอกว่าฉันเอามาแล้วแต่ถ้าว่ายานี้ถูกสกัดมาจากลูกของเธอกิ้งก่าไฮบริดครับที่มีชื่อว่ารอยเธอจะไม่ใช้มันอย่างเด็ดขาดและเธอก็ทำใจเอาไว้แล้วหลังจากนั้นพวกเขาก็มุ่งหน้าไปยังเยลโลว์สโตนจนกระทั่งรุ่งเช้าตอนนี้พวกเขาได้มาถึงยังอุทยานเยลโลว์สโตนแล้วพวกเขาตื่นเต้นอย่างมากครับที่จะได้เห็นบ้านเก่าของกัสและที่นั่นก็ทำให้กัสคิดถึงเรื่องราวที่ผ่านมาสถานที่ที่เขาได้เติบโตมาในขณะที่เด็กๆ เข้ามาขอให้เอมี่เล่นด้วยเบกกี้เมื่อเห็นแบบนั้นจึงเข้ามาช่วยเอมี่เธอบอกว่าเธอรู้เรื่องหมดแล้วเจฟบอกว่าเอมี่ติดเชื้อไวรัสแล้วเธออาสาจะช่วยดูแลเด็กๆให้ส่วนทางด้านของกัสตอนนี้เขาเข้ามานึกถึงพับบาร์ก่อนที่เจฟจะพบเข้ากับกล่องเครื่องมือของริชาร์ดกัสที่ตอนนี้เขาอยากรู้ว่าในเทปของแม่เขาแม่ของเขาอัดเสียงอะไรเอาไว้แต่มันก็ทำไม่ได้เมื่อไม่มีเครื่องเล่นและตอนนั้นเจฟก็บังเอิญพบเข้ากับเครื่องเล่นเทปทุกอย่างที่อยู่ในเทปนั้นกัสกำลังจะรู้เขาจึงนำเทปไปเปิดฟังจนทำให้รู้ถึงเหตุผลว่าทำไมเบอร์ดี้ถึงไม่ตามหาริชาร์ดเธอไม่ปรากฏตัวมาเลยสักครั้งเพราะว่ากัสคือยารักษาที่สามารถใช้ต้านไวรัสได้จินเลียนที่ติดเชื้อและกำลังจะตายเธอบอกให้เบอร์ดี้พากัสมาให้กับเธอแต่ถ้าว่าเบอร์ดี้ก็เลือกที่จะอยู่ห่างกัสเธอมุ่งหน้าไปยังอลาสก้าครับเมื่อจินเลียนไม่ได้ยาต้านไวรัสต่อมาเธอก็ตายจากเชื้อไวรัสทางด้านของเบกกี้เธอวิทยุไปบอกกับไทเกอร์ว่าในตอนนี้เธอเจอน้องสาวที่พัดพากจากกันมาตั้งแต่เด็กแล้วไทเกอร์ก็ดีใจกับเบกกี้ด้วยเมื่อเจอเวนดี้แล้วและเธอก็อยากจะเจอกับเวนดี้อีกด้วยเบกกี้จึงบอกพิกัดของเยลโลว์สโตนไปเพื่อที่ให้ไทเกอร์มุ่งหน้ามาที่นี่
แต่ทว่าในตอนนั้นเองนายพลที่ได้ยินแบบนั้นจึงเข้ามาล้อมกองทัพสัตว์เอาไว้หลังจากนั้นเบกกี้จึงหาโอกาสที่จะบอกความจริงกับน้องสาวแต่ทว่าในตอนนั้นเองเอมมี่ก็ขอคุยกับเวนดี้เธอตัดสินใจที่จะบอกความจริงว่าเธอติดเชื้อไวรัสและเหลือเวลาอีกไม่นานแล้วทางด้านของกัสเขาอยากรู้ว่าอลาสก้ามันไกลแค่ไหนเขาจึงถามพี่เบิ้มบางทีเขาอาจจะไปที่นั่นได้เจฟจึงบอกว่าการจะไปที่นั่นได้นั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าต้องเผชิญกับอากาศที่หนาวและการเดินทางที่ยากลำบากในคืนเดียวกันนั้นเองเจฟก็พบว่าตอนนี้กัสได้หายตัวไปเขากังวลอย่างมากกลัวว่ากัสจะออกเดินทางไปยังอลาสก้าเพียงคนเดียวเจฟพยายามวิ่งตามหากัสจนกระทั่งพบว่ากัสได้ออกมานั่งดูแสงเหนือและในตอนนั้นเองเบกกี้ก็ได้ยินเสียงของมอเตอร์ไซค์ที่มุ่งหน้ามาทางพวกเขาเธอจึงรีบวิ่งออกไปดูจนพบว่าไทเกอร์ได้รับบาดเจ็บและมาแจ้งข่าวว่าตอนนี้นายพลแอดบอทกำลังมาที่นี่ซึ่งในตอนนี้แอดบอทได้ทำการฆ่ากองทัพสัตว์ไปจนหมดทางด้านของดร.สิงห์หลังจากที่ราณีหนีเข้าไปตอนนี้ชีวิตของเขาไม่เหลืออะไรอีกแล้วดร.สิงห์ที่ตอนนี้เขากำลังหมดหวังและเข้าไปในห้องดอกไม้ม่วงเพื่อที่หวังจะฆ่าตัวตายในขณะที่ดร.สิงห์สลบไปตอนนี้มันได้เกิดการต่อสู้ระหว่างกองทัพสัตว์กับพวกลัสเมนหลังจากที่เบกกี้ทราบว่าตอนนี้กองทัพของเธอถูกฆ่าไปจนหมดทำให้เบกกี้แค้นแอดบอทอย่างมากเธอหวังที่จะแก้แค้นให้กับเพื่อนๆของเธอก่อนที่ไทเกอร์จะสิ้นใจในตอนนั้นที่สวนสัตว์ในตอนนี้ครับจอห์นนี่ที่เห็นว่าพี่ชายได้ทำการล้างบางพวกกองทัพสัตว์เขาเริ่มที่จะไม่เห็นด้วยจอห์นนี่จึงเก็บของเพื่อที่จะหนีให้ไกลจากพี่ชายเขาวางปืนกับปลอกแขนลัสเมนเอาไว้ในขณะที่กำลังจะออกไปนายพลแอดบอทก็ได้เข้ามาบอกให้จอห์นนี่ไปกับเขาแอดบอทได้อ้างว่าเขาจะพาน้องชายเดินทางไปยังเอเวอร์กรีนพอจบเรื่องนี้ก็จะได้กลับบ้านกันภาพในความฝันของดร.สิงห์เขาฝันว่ากำลังอุ้มร่างของกัสเดินไปตามอลาสก้าจนไปถึงถ้ำแห่งหนึ่งก่อนที่เขาจะสะดุ้งตื่นขึ้นมาและพบว่าตอนนี้เขายังไม่ตายเพราะว่าจากสงครามก่อนหน้านี้ทำให้กระจกห้องดอกไม้สีม่วงแตกและช่วยชีวิตของดร.สิงห์เอาไว้ทำให้ดร.สิงห์คิดว่าเป็นเพราะเขากวางของกัสแน่ๆเมื่อเอมิลรู้ว่าแอดบอทกำลังจะมาเธอบอกว่าเธอจะไม่หนีอีกแล้วเธอจะปะทะกับนายพลเองและเจฟก็เอาด้วยส่วนกัสเขาก็บอกว่าเขาโตมาจากที่นี่รู้ทุกซอกทุกมุมของป่านี้ฉะนั้นผมจะช่วยเองเบกกี้ที่เสียเพื่อนไปเธอได้นำร่างของไทเกอร์มาฝังเอาไว้ก่อนที่เอมี่จะวิทยุมาบอกกับเบกกี้ว่าเธอต้องการจะให้เบกกี้พาเด็กๆหนีไปยังที่ปลอดภัยก่อนที่พวกลัสเมนจะบุกมาที่นี่หลังจากนั้นเบกกี้ก็ได้พาพวกเด็กๆเดินทางไปยังบ้านของแอนเดอร์สันตามที่กัสได้บอกเอาไว้พวกแอนเดอร์สันไว้ใจได้และจะต้อนรับทุกคนทางด้านของนายพลในตอนนี้เขาบินมายังเยลโลว์สโตนก่อนที่เห็นว่าฝูงไบซอนนั้นมันมีจำนวนมากมายในป่านี้และในขณะเดียวกันพวกกัสก็ได้เตรียมแผนการในการตั้งรับพวกลัสเมนก่อนที่กัสจะเจอเข้ากับเชื้อไวรัสที่พับบาร์ได้เก็บเอาไว้จากนั้นพวกเขาก็ได้เริ่มแผนการเพื่อให้พวกลัสเมนรู้ว่าพวกเขาอยู่ตรงไหนทางด้านของเบกกี้เธอพาเหล่าไฮบิดมาถึงยังกระเช้าของแอนเดอร์สันพร้อมกับบอกว่ากัสให้มาที่นี่พวกแอนเดอร์สันจึงช่วยไฮบิดเอาไว้และพาขึ้นกระเช้าไปยังที่ปลอดภัยตอนนี้นายพลกับจอห์นนี่ครับเดินทางมาถึงยังทางเข้าของเยลโลสโตนทำให้จอห์นนี่สงสัยว่าเรามาทำไมที่นี่เขาจ่อปืนไปที่พี่ชายและเขาก็ไม่เห็นด้วยที่ต้องล่าตัวเด็กๆถ้าไม่หยุดแอดบอทสงครามในครั้งนี้คงจะไม่จบแน่ๆจอห์นนี่จึงลั่นไกปืนใส่พี่ชายแต่ทว่าในปืนนั้นมันก็ไม่มีกระสุนแอดบอทจึงบอกว่าเขาจะไม่ถือโทษโกรธน้องชายและจะปล่อยให้จอห์นนี่ไปตามทางของเขาจอห์นนี่จึงหันหลังและเดินทางออกมาจากที่นั่นแต่ทว่าในตอนนั้นแอดบอทก็ยิงจอห์นนี่ฆ่าน้องชายจนตายคาที่พวกเขาได้เริ่มบุกเข้าไปในป่าตอนนี้พวกลัสเมนกระจายกำลังเข้าไปในป่าจนกระทั่งเจฟเอมมี่และกัสก็สามารถจัดการกับพวกลัสเมนไปได้ทีละคน2คนส่วนทางด้านของเวนดี้กับเบกกี้ทั้งสองครับจะต้องขึ้นกระเช้าไปยังบ้านของแอนเดอร์สันแต่ในตอนนั้นเองเวนดี้ก็กระโดดลงจากกระเช้าเพื่อไปช่วยแม่ของเธอทางด้านของนายพลในตอนนี้เขาได้เผชิญหน้ากับเจฟเพิร์ดโดยรูปร่างที่สูงใหญ่ของเจฟก็ทำให้เขาซัดแอดบอทได้อย่างสบายแอดบอทที่รู้จุดอ่อนของเจฟเขาจึงบีบแผลที่ขาของเจฟจนสามารถหลุดพ้นออกมาได้มันได้มุ่งหน้าไปที่กระท่อมเจฟจึงวิทยุไปบอกกับกัสว่าตอนนี้นายพลไปที่นั่นแล้ว
เอมี่จึงขังกัตเอาไว้ในห้องใต้ดินทางด้านของเวนดี้เธอถูกทหารลัสเมนจับตัวเอาไว้ก่อนที่เบรกกี้จะเข้ามาช่วยน้องสาวของเธอและสามารถจัดการกับทหารลงไปได้จนสุดท้ายเวนดี้ก็รู้ว่าแท้จริงแล้วเบกกี้ก็คือพี่สาวแท้ๆของเธอทางด้านของเอมี่ตอนนี้เธอพยายามยิงนายพลแอดบอทเมื่อคาร์ลัสเมนไปได้เกือบจะหมดตอนนี้แอดบอทได้บุกเข้ามาที่นั่นแอดบอทพยายามเข้ามาทำร้ายเอมี่เอมี่จึงบอกว่าตอนนี้เธอติดเชื้อแล้วเอมี่จึงใช้โอกาสนั้นปักไวรัสไปที่แอดบอทและในตอนนั้นเองยาต้านไวรัสก็ร่วงลงมาแอดบอทพยายามเข้าไปเอายาต้านไวรัสกัสที่ออกมาได้เขาจึงรีบเข้าไปหยิบยาต้านไวรัสและหนีไปก่อนที่เขาจะถูกยิงและในตอนนั้นกัสก็ตะโกนอย่างสุดเสียงและบอกให้หยุดทำให้ควายไบซันได้พุ่งเข้ามาเหยียบแอดบอทแต่ถ้าว่ากับกัสไบซันนั้นมันเว้นเข้าไปกัสไม่เป็นอะไรแม้แต่น้อยหลังจากที่ทุกอย่างจบลงเวนดี้ก็วิ่งเข้ามาหาแม่ของเธอตอนนี้เอมี่เหลือเวลาอีกไม่มากแล้วเธอกำลังจะจากไปและในตอนนั้นก่อนที่แอดบอทจะตายเขาได้ทำการยิงหน้าไม้ใส่กัสจนทำให้กัสนั้นล้มลงไปตอนนี้ทุกคนได้เข้ามาไว้อะไรให้กับการจากไปของเอมี่แม่ของพวกเขาที่ดูแลกันมาทางด้านของเบกกี้เธอก็พบว่าในสมุดบันทึกของริชาร์ดมันมีแผนที่ที่ปักหมุดเอาไว้ที่อลาสก้าทางด้านของกัสเขาฝันว่าเขาได้เดินทางไปยังอลาสก้าจนได้พบกับแม่อีกครั้งและในตอนนั้นเบอร์ดี้ก็ต้องการความช่วยเหลือก่อนที่เขาจะสะดุ้งตื่นขึ้นมาเขาเล่าภาพในความฝันให้กับทุกคนได้ฟังทำให้พวกเขาเข้าใจกัสและจะร่วมเดินทางไปกับกัสไปยังอลาสก้าการเดินทางของพวกเขาได้เริ่มขึ้นอีกครั้งทางด้านของดร.สิงห์ที่เดินทางมาถึงยังกระท่อมเขาก็เห็นพิกัดที่ถูกวงกลมเอาไว้เขาจะต้องเดินทางไปที่นั่นส่วนทางด้านของเฮเลนหลังจากที่ทราบข่าวว่าตอนนี้แอดบอทได้ตายไปแล้วเธอจึงเตรียมแผนการขั้นต่อไปของเธอและเธอก็ได้ทำการเลี้ยงไฮบริดตัวหนึ่งเอาไว้เรื่องราวในสวิตทูธซีซั่นที่2ก็จบเอาไว้เพียงเท่านี้ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์และกด Subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางพวกเราด้วยนะครับ